ข้ามาแล้วเอ่ยเพราะว่าตอนนี้มันกำลังแบบเช็คมอนิเตอร์ของมันว่าเห็นไหมแล้วก็เสียงชัดเจนไหมวันนี้แบบว่ามีอะไรดีๆมาอยากเล่าให้ฟังกันอีกแล้วค่ะอยากเล่าให้ฟังเยอะมากเลยนะคะหายกันไปได้แบบไม่ได้มาไลฟ์ไปหลายวันเนาะก็เลยโอเควันนี้มาเห็นไหมเห็นไหมวันนี้มาแบบว่าด้วย อะไรใหม่ๆอันนี้มีของมาเล่นมีของมาเล่นไม่รู้เห็นกันไหมเนี่ยเชิญเพื่อนให้เข้าร่วมได้นะได้ยินเสียงชัดไหมคะโอเคแสดงว่าคุยเอ้ยแสดงว่าเห็นละเห็นละเห็นคนเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนขอเช็คเสียงเสียงชัดเจนดีไหมคะได้ยินไหมขอมอนิเตอร์ก่อนขอสัก10คนนะเอาระหว่างนี้เนาะทำไมมันในนี้มันเพลย์ไม่ได้เอ๊ะได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีเห็นแล้วคุณสุพิชยาคุณสุกัญญานะคะก็อ่ะเพิ่นดูมอนิเตอร์ของเพิ่นทางตอนนี้เนาะไม่รู้เห็นไหมอ่ะคิดถึงกันไหมคะคิดถึงกันนี่ช่วยแบบกดหัวใจเป็นรัวๆให้กันหน่อยนะแล้วก็แบบว่ากดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะคะกดแชร์ให้ด้วยได้ยิ่งดีไลฟ์ถูกเพจโอเควันนี้มีความรู้ดีๆมาเล่าสู่กันฟังเยอะเลยเพราะว่าเพิ่งจะสอนเสร็จค่ะในคอร์สที่มีชื่อว่าสอนเทคนิคหาแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองนะคะเป็น VIP Coaching ของเปิ้ลเองนะคะโค้ชเปิ้ลรุ่นที่2ค่ะเลยแบบเฮ้ยมันไฟมันยังมีอ่ะวันนี้จริงๆมันสอนไปเป็นคลาสเพิ่งจบไปนะคะคลาสวันแรกจบไปแล้วอันนี้เป็น Day 2นะคะคือแบบคือไฟมันมา2วันติดคือเลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะมันต้องมาแชร์ให้เราทุกคนแบบได้ฟังว่าอะไรมันคืออะไรวันนี้แล้วทำไมต้องมาพูดกันวันนี้เนาะวันนี้ยังไม่เห็นเลยอ่ะคือเดี๋ยวนะแล้วก็ด้วยความที่ระบบมันเป็นระบบใหม่โอเคได้เลิกได้ยามในการปิดเพลงละสวัสดีค่ะชัดเจนโอเคคุณแนนนี่สวัสดีค่ะพี่นาสวัสดีค่ะคุณอุ้ยฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยคนโค้ชก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะเข้ามาเนาะเข้ามาแล้วมาเดี๋ยวรอกันคือวันนี้โอ๊ยๆๆอะไรคือวันนี้มาใช่มั้ยหัวเห็นมั้ยมาจะมาแปลกนะจะมาแบบว่าด้วยกิมมิควันนี้แบบไปได้ของเล่นมาคือแบบหน้าเพจคือในคอร์สเรียนเราค่ะจะเป็นแบบนี้แหละจะเป็นแบบหน้าคอร์สหน้าโค้ชเปิ้ลด้วยนะคะแต่ว่าหน้าโค้ชเปิ้ลด้วยแล้วก็จะเป็นแบบว่าสอนเต็มรูปแบบคล้ายๆกับpresentation แล้วก็เราสามารถเรียนรู้ได้เขาเรียกว่าเรียนออนไลน์เรียนผ่านจากที่บ้านนะคะวันนี้ไม่ได้มาขายของไม่ได้มาอะไรมาอยากให้ความรู้แบบว่าคืออยากมาแชร์ให้ฟังว่าทำไมถึงต้องเป็นอะไรทำไมมาแชร์ความรู้ว่าเรื่องการเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องสอนเทคนิคหาแฟนฝรั่งเนี่ยในคอร์สเนี่ยเขาเรียนอะไรเขาทำอะไรแล้วแบบว่าเฮ้ยมันได้จริงหรือเปล่าแล้วทุกคนอ่ะเขาได้กันจริงๆไหมแล้วเขาได้กันยังไงนะคะแล้วจะได้กันยังไงไหนถ้าเกิดเป็นดูสัญญาณเนาะถ้าดูชื่อนะคะถ้าพิมพ์มานะถ้าเกิดยังไงเข้ามาแล้วกดหัวใจให้มันเห็นรัวๆหน่อยนะกดหัวใจรัวๆนี่จะแปลกนะไลฟ์ที่แล้วใช่ไหมจะเปิ้ลจะเอาชายหนุ่มมาด้วยก็คือคุณริกาใช่ไหมคะมิสเตอร์ริกาพี่ริกาของเปิ้ลเนี่ยมาร่วมจอยด้วยแต่วันนี้พอดีวันพฤหัสเนี่ยเขาไม่ว่างเนาะแต่เขาสัญญาว่าจะมาไม่เสาร์อาทิตย์นี่แหละเดี๋ยวจะมาหาเรากันแน่นอนนะคะโอ้ยี่สิบกว่าคนแล้วขอบคุณมากค่ะยังไงก็อะไรนะจะบอกว่าพอเขามานี่แม้ยอดพุ่งไปทะลุเกือบจะถึง100คนมาฟังเลยนะแต่พอเพิ่นมาคนเดียวนี่ยอดมันจะเล็กๆได้น้อยไม่เอานะอย่าให้น้อยหน้าคุณริกาแล้วกันนะคะไม่อยากน้อยหน้าเขาเลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคนรอพี่ริกาเยอะว่าเมื่อไรคุณริกาจะมาไหนลองถามขอซาวเช็คนิดหน่อยซาวเช็คนิดนึงว่าถ้าเกิดใครที่มีใครได้ฟังหลาย EP ที่แล้วไหมคะ EP 17อะไรติดหน้า EP 17มั้ย EP ที่แล้วไหมคะ EP ที่เพิ่นพาคุณริกาดมาด้วยจำได้มั้ยว่าหัวข้ออะไรคะใครที่เป็นมือใหม่เลยมาใหม่มาฟังเป็นครั้งแรกขออนุญาตให้กด0 0กด0ใครที่เคยฟังแล้วนะคะกด5ค่ะ5 5 5 5 5 5 5มาเลยชอบเลยค่ะ5 5 5วันนี้จะมาแปลกนะทรงผมก็แปลกหน้าก็แปลกสีก็แปลก
ด้วยความที่ที่นี่ค่ะบ่าย4 โมงเย็นนะคะเปิ้ลไลฟ์สดจากสวีเดนคุณรู้ไหมว่าอยู่ไกลกันขนาดไหนแต่ก็อยู่ใกล้กันมันอยู่ที่สวีเดน4 โมงเย็นข้างนอกจะบอกว่ามันมืดมากนะมันมืดมากคือมันมืดแบบคือเหมือนทุ่มหนึ่ง2 ทุ่มบ้านเราแล้วค่ะคือมันตะวันตกดินตั้งแต่บ่ายสามกว่าบ่ายสามครึ่งนี่ก็หมดไปแล้วอ่ะคือตอนนี้ก็คือเปิ้ลก็ได้อยู่แค่ก็มันจะต้องแบบใช้ตัวไฟช่วยแล้วไฟนี้ก็คือแบบว่าเป็นไฟเหลืองมันไม่ใช่ไฟขาวแต่ไม่ก็ไม่โทษอะไรไม่เป็นไรถึงบอกว่าไลท์ไม่เกี่ยวกับไฟตอนนี้มันเกี่ยวกับภาพได้ยินเสียงชัดเจนโอเคเรามาเจอกันนะคะเรามาเจอกันในคอนี้เห็นหน้าเพื่อนอาจจะไม่ชัดเท่าอะไรอาจจะเปลี่ยนไปหน่อย0000ไหนดูซิ0000ภาพเสียงชัดเจนมากใช่ไหมชัดเจนมากใช่ไหมเพราะว่าเราเปลี่ยนระบบใหม่ค่ะต้องขอบคุณผู้อุดเขาเรียกว่าผู้ซัพพอร์ตหรือว่าผู้อุปถัมภ์เนี่ยก็คือผู้สนับสนุนใจดีของเบิร์นนะคะคุณริกาที่แบบว่าได้เอากล้องแล้วก็ไมค์มาใหม่แล้วก็ได้ให้เบิร์นทำแบบว่าไลน์ที่มันเต็มสตรีมถ้าเกิดต่อไปนี้นะถ้ามีสอนอะไรที่เขาเดี๋ยวว่าเรียกว่าสอนดีกว่าอาจจะเรียกว่าเบิร์นอยากจะเรียกว่าแชร์ความรู้ดีๆที่เบิร์นมีแม้กระทั่งถ้าเกิดเวลาเข้าเน็ตเข้ายังไงใช่ไหมแล้วก็เข้าเน็ตไม่ใช่สิเข้าเว็บเดทออนไลน์ทำยังไงหาแฟนจากเว็บเดทออนไลน์เว็บไซต์หาคู่เนี่ยทำยังไงที่นี้เปิ้นสามารถจะสอนเราทุกคนแบบเฮ้ยเห็นไหมว่ามันแบบเฮ้ยมันใช่เลยอ่ะมันได้เลยอ่ะคือเห็นเปิ้นไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะอะไรนะเปิ้นเปิดสอนแบบว่าเปิดสอนคือเปิดเห็นหน้าจอคอมได้ด้วยอันนี้เปิ้นไม่ได้เปิดเฉยๆนะคือถ้าเห็นเปิ้นก็คือเปิ้นจะขึ้นเอาไว้ใช่ไหมความรู้สึกที่ได้เรียนจากคอร์สนี้แล้วก็คอร์สแล้วก็เป็นตัวของเปิ้นใช่ไหมคะเนี่ย00เฮ้ยจะ0เยอะเลยเหรอ0นี่คือยังไม่ได้ฟังใช่ไหมหรือมาใหม่ใช่ไหมคะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกโอเคใครเข้ามาครั้งแรกต้องยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็กราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนแฟนเพจที่น่ารักของเปิ้ลนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่เรียนในคอร์สภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนจากคอร์สที่เพิ่งจบไปคอร์สสอนเทคนิคหาแฟนฝรั่งรุ่นที่2คุณเชื่อไหมว่าตอนนี้เปิ้ลเพิ่งเปิดเรียนนะแต่ว่ามันมีหลายท่านบอกว่าเฮ้ยพี่ขอสมัครเป็นรุ่นต่อไปได้แล้วคือบอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะคือเพิ่งเปิดเรียนรุ่นนี้คือเพิ่นบอกว่าเพิ่นติดตามผลไปจนถึง1 เดือนนะทุกคนแบบว่าทำโปรไฟล์ให้สำเร็จแล้วก็ทำโปรไฟล์แล้วก็ติดตามผลไปจนถึง1 เดือนแต่เอาจริงๆค่ะเอาแล้ว1 เดือนล่ะคะพี่จะอยู่ตรงไหนหลายพี่ๆน้องๆถามมานะว่า1 เดือนโค้ชคะจะยังอยู่ดูแลไหมเอาตรงๆนะในคอร์สนักเรียนของเปิ้ลในคอร์สอ่ะเปิ้ลรู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรเพราะเรามีกลุ่มที่1 VIP รุ่น1ที่เราไปสังสรรค์ไปมีตติ้งเฮฮาปาร์ตี้กันแล้วก็หลายท่านที่เชื่อว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วในที่นี้คือมันเปลี่ยนพลิกชีวิตจากเดิมที่เขาเคยอยู่จากเขาไม่เคยรู้อะไรเลยนะคะหลายท่านที่บอกว่าเฮ้ยไม่รู้เลยว่าต้องเล่นเว็บเดทยังไงจะต้องทำยังไงภาษาอังกฤษไม่ได้เลยวันนั้นจากวันนั้นนะคะเมื่อช่วงปีที่แล้วจนถึงวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะเป็นกล้าพูดกับการันตีหลายคนที่เห็นนะคะนักเรียนหลายคนที่อยู่ใน VP รุ่น2ที่เพิ่งจบคอร์สไปเมื่อวันเนี้ยหมาดๆเนี่ยจะรู้ว่าเปิ้ลนะคะได้เอาแบบตัวอย่างคนที่สำเร็จแล้วก็ทำว่ายังไงที่ชีวิตเขาเปลี่ยนหลายๆอย่างที่เปิ้ลไม่ได้เปิดเผยหน้าเพจเพราะต้องบอกว่าเป็นส่วนตัวนะคะเป็นส่วนตัวของเขาจริงๆก็คือเรื่องอะเป็นลิขสิทธิ์เหรอไม่ใช่อะไรที่ส่วนตัวมากๆคือบางอย่างถ้าเกิดอยากจะส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เปิดเผยนะคะมันไม่เปิดเผยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยทำไมเราลืมอ่ะเป็นลิขสิทธิ์อ่ะเป็นสิทธิ์ส่วนตัวแล้วกันเนาะคือที่เปิ้ลจะมาเปิดเผยเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ชคะโค้ชเปิ้ลคะมีคนสำเร็จที่เรียนมาจาก VIP coaching ของโค้ชหรือเปล่านี่ไงจะบอกนะคนสำเร็จไม่ต้องดูไกลค่ะดูคนที่โค้ชคุณอะคนที่สำเร็จก็คือเปิ้ลเนี่ยวันนี้ถ้าคุณมั่นใจบางคนลงเรียนกับเปิ้ลโดยที่ไม่รู้เลยนะว่าเปิ้ลจะให้อะไรเขาเป็นครั้งแรกเนาะให้อะไรเขาเป็นครั้งแรกเขาจะให้อะไรบางทีแบบว่าเฮ้ยโอนมาเลยอยากสมัครเลยบางทีพี่คะอย่าเพิ่งสมัครเปิ้ลบอกว่าช่วยอ่านรายละเอียดก่อนบางคนอินบ็อกซ์เข้ามาเปิ้ลจะบอกทุกครั้งว่าอ่านรายละเอียดในอินบ็อกซ์ให้ละเอียดทุกตัวอักษรว่าเปิ้ลทำอะไรให้อะไรให้แม้กระทั่งหน้าเพจไม่ใช่แค่อินบ็อกซ์นะถ้าทุกคนหลายคนอ่านจะเห็นว่าเปิ้ลเขียนชัดเจนมากว่าจุดยืนที่เปิ้ลออกมาทำตรงนี้คืออะไรแล้วอีกอย่างเปิ้ลมีกลุ่มเพื่อสอนฟรีด้วยไม่ใช่เพราะว่าแบบเฮ้ยอยากจะอะไรนะเปิดคอร์สไม่ใช่นะเปิดเพจเนี่ยก็มีทั้งให้ความรู้หลายคนบอกเพื่อนว่าเฮ้ยขอบคุณพี่เพื่อนมากวันนั้นจากวันเนี้ยถึงหนูไม่มีคู่นะพี่หนูก็ไม่เพื่อนบอกว่าวันเนี้ยถ้าเกิดคุณได้ลงเรียนกับเพื่อนในคอร์สนะ
โอ้ขอบคุณนะคะกดลงกดไลค์มานะคะแล้วก็แบบว่าอะไรนะมีแบบว่าลูกศิษย์นักเรียนบอกใช่ค่ะครูพูดดีมากขอใครเข้ามาครั้งแรกดูทันดูพี่เบิ้ลครั้งแรกพอดีวันนี้โอเคขอบคุณมากครูสวยมากปกติครูจะสวยทุกวันนะวันนี้จะแบบว่าใส่พลังเยอะหน่อยอาจจะความสวยอาจจะลดลงไปนะต้องขอโทษคือจริงๆอ่ะรีบมาเดี๋ยวรีบมาเพราะเดี๋ยวจะรีบไปเพราะต้องมีธุระไปข้างนอกต้องบอกอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็เป็นวินัยที่ต้องมาเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวจบคอร์สนี้แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนหน้าในคอร์สเนี่ยมาคุยกันที่ข้างหน้าเพจเนาะว่าเฮ้ยเรียนจบแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะจะบอกว่าหลายคนค่ะที่บอกว่าเฮ้ยเปิ้ลบอกว่าใครที่เข้าเรียนคอร์สของเปิ้ลนะเรียนคอร์สในนี้จริงๆเพราะคุณแบบว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าให้ใจมาให้มูลค่าให้สิ่งที่คุณมีค่าอยู่นั่นคือแล้วคุณเอามันแลกกับมูลค่าที่เปิ้ลมีหรือคุณค่าที่เปิ้ลจะส่งมอบต่อให้บางคนถามเปิ้ลมาว่าอินบ็อกซ์มาว่าคุณถามเปิ้ลนะว่าสนใจอยากจะมีคู่แฟนฝรั่งแต่คุณยังถามว่าแต่บางท่านก็ถามมาเปิ้ลมาว่าเฮ้ยหาสามีฝรั่งเนี่ยฉันจะต้องลงเรียนด้วยเหรออะไรเงี้ยแค่หาสามีฝรั่งทำไมจะต้องลงเรียนทำไมจะต้องลงเรียนเอาปัญหาจริงๆทำไมจะต้องเรียนไหนใครช่วยตอบเป็นได้บ้างวันนี้ค่ะขนาดนักกีฬาโอลิมปิกนักมวยไม่ว่าจะนักอะไรก็ช่างเขาก็ยังมีโคชชิ่งมีโค้ชมีผู้สอนคำว่าโค้ชได้ไหมคะโค้ชในที่นี้เพื่อนพูดคือโค้ชคือการโค้ชนี่คือผู้สอนผู้ชี้แนะแนวทางโคชชิ่งก็คือการสอนการชี้แนะแนวทางวันนี้ที่เปิ้ลมาสอนเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ไอเดียแล้วเปิ้ลบอกในคอร์สเปิ้ลเสมอว่าคุณมาเรียนนะสิ่งที่คุณจะได้เปิ้ลบอกไม่ปิดบังมกเป็ดอะไรอย่างนี้เลยนะคือแบบบอกแล้วบอกด้วยว่าถ้าคุณมาเรียนแล้วแบบคุณไม่โอเครู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกจริตที่พี่ไม่ถูกจริตหมายความว่าเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลไม่ได้หาแฟนฝรั่งให้แต่เปิ้ลกำลังจะพาเปลี่ยนชีวิตค่ะเปลี่ยนความรักที่คุณมีอยู่เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนหรอกก็ต้องเปลี่ยนสิเนาะวันนี้จะทำมิตินึงเขาบอกว่าชีวิตเราอ่ะจะมีความสุขได้เขาบอกจริงๆอ่ะมันไม่ใช่4มิติเพิ่นเคยแชร์ไป4มิติใช่4มิติแต่เดี๋ยวนี้มันไม่พอแล้วค่ะเขาบอกว่าคนเราอ่ะมันต้องมี8มิติมีหลายอย่างเรื่องการงานหน้าที่ความสัมพันธ์อะไรนะเกี่ยวกับตัวเราอ่ะ8มิติที่ทำเขาเรียกว่า work life balance ค่ะแต่เพิ่นบอกว่าหนึ่งในมิตินั้นก็คือเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นั่นเองความรักหรือความสัมพันธ์ถ้าวันนี้ลองดูนะใครที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันเฟลกับความรักเหลือเกินฉันเหนื่อยมากกับความรักแบบความรักไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ค่ะรู้ไหมว่าพอความรักมันเฟลนะการงานคุณก็เฟลเฟลหมายถึงแบบเฮ้ยการงานก็ไม่ได้เรื่องแถมความสัมพันธ์ในบ้านความสัมพันธ์กับใครกับเพื่อนกับฝูงก็ไม่ได้เรื่องเพราะด้วยความที่เราเองเนี่ยเพราะด้วยเราเองเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะใจมันอินเนอร์มันไม่มีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักมันไม่ได้บางคนบอกว่าunlucky in love unlucky in game บางคนแบบ lucky in love unlucky in game เปิ้ลบอกว่าวันนี้คุณรู้ไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่หลายคนที่เข้ามาหน้าเพจเปิ้ลอ่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเปิ้ลเชื่อว่าทุกคนอยากจะมีความรักดีๆอยากจะมีคู่รักดีๆแล้วโดยเฉพาะเพจเปิ้ลเปิดมาเปิ้ลเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงด้วยแล้วเห็นหน้าค่าตาชัดเจนไลฟ์เกือบทุกไลฟ์แถมมีกลุ่มปิดให้เข้าเรียนฟรีด้วยวันนี้มาบางคนบอกว่าพี่อยู่จังหวัดไหนพี่อยู่อำเภอไหนพี่มีตัวตนจริงหรือเปล่าคะพี่จะหลอกหนูหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยน้องจ๋าก่อนน้องจะถามพี่น้องดูไลฟ์หน้าของพี่นิดนึงพี่หน้าตาสวยสดทุกวันในหน้าตาสวยสดออกมาไลฟ์ฟังให้ความรู้ทุกวันพี่มีตัวตนแน่นอนนะถ้าพี่จะแบบว่าโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่คงไม่กล้าออกมาบอกแบบนี้เพราะว่าสิ่งนี้พี่ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองวันนี้หลายคนอาจจะบอกเพื่อนว่าก็ใช่สิคะโค้ชเปิ้ลเนี่ยก็โค้ชเปิ้ลน่ะอะไรนะวาสนาดีค่ะวาสนาดีโชคดีอ่ะก็เลยถึงออกมาได้เป็นแบบนี้ไงคะวาสนาดีโชคดีก็หนูวาสนาไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วคุณโทษแล้วเราทุกคนจะโทษวาสนาหรือโทษโชคชะตาเหรอวันนี้ถ้าเกิดเบิ้นบอกว่าเฮ้ยมันมีคำนึงเบิ้นบอกโอ้ฉันรู้แล้วทุกถ้าละถ้าวันนี้นะหลายคนบอกเบิ้นว่าโอ้ยพ่อเบิ้นโชคดีเบิ้นวาสนาดีน้องวาสนาดีเนาะน้องโชคดีจังแล้วเราทุกคนล่ะคะไม่อยากโชคดีแบบเปิ้ลหรอไม่อยากวาสนาดีแบบเปิ้ลหรอวาสนาดีนี่อยากมีคนรักมีคู่ชีวิตดีๆอ่ะถ้าวันนี้รักเก่ามันไม่ดีเปิ้ลบอกและสนับสนุนทุกครั้งว่าพอเถอะค่ะเลิกกับความรักที่มันไม่ดี
ความรักในที่นี้ถ้าไม่ดีไม่ได้สื่อถึงใครนะความรักไม่ดีในที่นี้คือถ้ารักเก่าของคุณไม่ดีไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มประเทศไหนก็ตามไม่ใช่แค่ว่าประเทศบ้านเราประเทศอะไรก็ตามมีความสัมพันธ์ in relationship กับหนุ่มไทยหนุ่มเทศหนุ่มเอเชียหนุ่มนั่นหนุ่มนี่มันก็คือหนุ่มเหมือนกันชายหนุ่มมนุษย์คนเราเหมือนกันอ่ะมีจนมีรวยมีดีมีเลวมีขาวมีดำมีเทาๆปนๆกันไปมันไม่ได้ดีหมดหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับความดีหรือยอมรับอันนั้นได้มากน้อยแค่ไหนใครมาฟังเพจเปิ้ลณตอนนี้คุณบอกเปิ้ลกล้าการันตีเลยว่าฟังไปเรื่อยแล้วสิ่งที่คุณกำลังขาดหายอยู่หรือมองหาอยู่เหมือนที่มันเคยเป็นมากับการที่ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็เหนื่อยกับการที่ความรักมันไม่โอเคอ่ะวันนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะนักเรียนเปิ้ลในคอร์สรวมไปถึงเพื่อนเปิ้ลเนาะบอกมันว่าเปิ้ลบอกว่ามาเรียนกับเปิ้ลนะถ้าไม่พอใจไม่ตรงจริตหรือแบบว่าไม่ชอบแบบนี้ค่ะอยากให้แบบหาแฟนให้เลยหาให้เลยเนี่ยคุณมารีฟันได้รีฟันคือคืนเงินเต็มจำนวนได้มันบอกว่ามาเรียนแล้วเรียนครั้งสองครั้งมันสอน7วันแล้วก็ดูแลไปจนถึง1เดือนถ้าไม่โอเคแล้วก็ที่มันสอนเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยค่ะมันไม่มีความรู้มันไม่โอเคอ่ะพี่หนูไม่ชอบอ่ะไม่ชอบสไตล์เนี่ยไม่เป็นไรค่ะไม่ว่ากันหนูโอนตังมาเต็มจำนวนเท่าไหร่พี่เปิ้ลคืนให้เต็มจำนวนกล้าบอกแบบนี้เลยถึงบอกว่าณแล้วก็มีนักเรียนที่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้ไม่ได้คู่ไม่เป็นไรครูเปิ้ลแค่ได้ความรู้แค่มาฟังความรู้อ่ะหนูก็ได้เกินร้อยแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากเปิ้ลบอกว่าแบบในคอร์สก็จะหนูว่าซึ้งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยขอบคุณจริงๆนะคะที่แบบว่าคือทุกคนอ่ะไม่ใช่แค่เป็นนักเรียนเปิ้ลนะคือเปิ้ลก็เป็นนักเรียนที่แบบว่าคือต่างคนต่างเป็นครูกันและการเปิ้ลเป็นครูให้ทุกคนแล้วทุกคนก็เป็นครูให้เปิ้ลได้มาสอนให้ได้มาโค้ชให้ได้มาแชร์ไอเดียประสบการณ์ที่เปิ้ลแบบอยากจะพูดเขาบอกว่าแฟนฝรั่งหายากจริงหรอมันหายากจริงไหมมันอาจจะหายากทุกอย่างมันไม่ใช่แค่แฟนฝรั่งเอาดีๆนะแค่แฟนอ่ะแฟนแค่แฟนดีๆอ่ะใช่ไหมแค่แฟนดีๆอ่ะถามจริงๆว่ามันหายากไหมมันก็หายากเหมือนกันใครถูกใจคำพูดเพื่อนช่วยแบบว่ากดไลค์กดหัวใจมาให้เพื่อนด้วยนะจะได้รู้ว่าเอออันนี้เพื่อนพูดถูกใจนะจะได้แบบว่าเออใช่อย่างเงี้ยเนาะเออครูชอบเวลาครูหัวเราะเป็นธรรมชาติขอบคุณค่ะใช่ครูพูดดีมากครูพูดดีมากโอ้ยขอบคุณมากอันนี้แบบไม่ได้เตรียมกันเลยนะใช่ไหมครูพูดถูกสอนง่ายเข้าใจง่ายค่ะยังมีคอร์สเรียนภาษาด้วยนะเนาะนี่จะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นแบบแนวแบบนี้เลยคือให้เราแบบเฮ้ยชัดเจนใครบอกว่าเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องอยากไปดูจะไปเจอตัวนี่ไงค่ะรู้เรื่องอันนี้รู้เรื่องด้วยรู้เรื่องแบบอินเนอร์มาด้วยกันแล้วก็ถามตอบด้วยกันได้อาจจะแบบไม่ได้เจอหน้าสัมผัสกันโดยตรงแต่ก็ไม่เป็นไรนะเนาะโอเคก็คือแบบมันถึงบอกว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันย่อโลกให้เราแบบใกล้ลงกว่านี้ใกล้ลงแล้วอ่ะยังไงก็มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะวันนั้นนะพุ่งไปถึง80ขึ้นโอ้อาจจะแบบว่าบ้านเราน่าจะประมาณสัก4ทุ่มแล้วไหมน่าจะ4ทุ่มแล้วเนาะนี่นะมันมีเวลาอีกไม่มากค่ะมีเวลาไม่มากเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขอตัวที่ไปทำธุระแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรวันนี้อยากจะมาแชร์กำลังจะบอกว่านี่ค่ะในเรื่องของการหาแฟนฝรั่งใครๆก็ว่าหายากใครๆก็ว่าหายากเพิ่นบอกว่าถ้ามาบอกว่าเพิ่นโชคดีวาสนาดีนะวาสนาดีเนี่ยเพิ่นบอกว่าเฮ้ยอย่าบอกรู้สึกเฟลรู้สึกว่าวาสนาดีเฉยๆเนี่ยน้องโชคดีจังน้องนี่วาสนาดีเพิ่นบอกว่ามันไม่ใช่แค่เพิ่นวาสนาดีไม่ใช่แค่เพิ่นโชคดีแต่เพิ่นสร้างความโชคดีให้มันเกิดขึ้นเพิ่นกล้าพูดแบบนั้นเลยหลายๆคนบอกว่าอยากได้อะอยากมีแบบเปิ้ลอยากได้คนรักแบบเปิ้ลอยากได้แบบเนี้ยเฮ้ยวันเนี้ยถ้าวันเนี้ยคุณพูดว่าอยากได้คนเราถึงบอกว่ามันมี2แบบเปิ้ลกำลังจะบอกว่าเปิ้ลไม่ได้แค่โชคดีอย่างเดียวแต่เปิ้ลกำลังจะบอกว่าเปิ้ลตั้งใจแล้วทำมันมาจนถึงสำเร็จมาถึงวันเนี้ยไม่งั้นไม่กล้าออกมาพูดขนาดนี้หรอกค่ะไม่กล้าออกมาพูดแน่นอนแล้วที่อยากต้องบอกว่านอกจากจะขอบคุณนะคะที่มาแบบเพจนี้เฮ้ยไม่รู้เสียงดังไปไหมนะต้องแบบต้องขอบคุณนะคะแบบว่าคุณพ่อคุณแม่เปิ้ลที่แบบว่ากล้าให้เปิ้ลออกมาเปิดเพจเป็นคนนึงที่สนับสนุนถึงก่อนหน้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้แบบว่าท่านก็ยังไม่เข้าใจถ่องแท้หรอกว่าทำไมเราต้องเฮ้ยมาสอนอย่างนี้ทำไมมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันด้วยความประสบการณ์ที่เดิมอ่ะหลายๆคนอาจจะบอกอุ้ยหาแฟนฝรั่งจากโลกออนไลน์รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ใช่คือบางท่านได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้แบบเนี้ยก็ไม่ผิดที่ท่านจะรู้สึกแบบนี้แต่วันนี้เปิดใจแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยช่วยเปิดใจหน่อยแล้วช่วยลองเปิดดูหน่อยว่า
ทำไมมันถึงย่อโลกมาได้ถึงขนาดนี้แล้วทำไมไอ้การเจอกันที่เว็บเดทเว็บไซต์ออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องแปลกต่างประเทศนะมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะเจอกันที่เราเจอแบบเดทติ้งออนไลน์หรือเว็บไซต์มันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะแบบถือว่าเป็นเรื่องใหม่เนาะอาจจะเลยดูแปลกๆไปเนาะเลยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเกิดแล้วท่านเป็นแบบว่าท่านต้องเปิดใจรับวัฒนธรรมใหม่ๆหรือแบบว่าเปิดใจดูให้มันโลกออกกว้างขึ้นนะคะวันนี้เพิ่งถือว่าเอาออกมาแชร์ให้ฟังเนาะก็ถึงแบบเฮ้ยวันนี้แหละเราก็ถึงบอกว่าเรื่องแล้วเรื่องคอร์สที่แฟนฝรั่งเนี่ยหายยังไงเพิ่งบอกว่าเรื่องของการที่เราเจอกันในเว็บเดย์หรือโลกออนไลน์อ่ะมันก็เหมือนกับการที่เราเดินสวนกันบนถนนนะคะมันคือการเจอกันแบบนึงอย่าคิดมากมันคือการที่เราไปทัชไปเจอหน้าเจอเรายังไงต่อบางคนนะเอาตัวเองไปอยู่ต่างประเทศบางคนไปเรียนต่างประเทศขนาดบางคนคลุกคลีกับชาวต่างชาติบางคนทำงานในสถานที่ที่มีชาวต่างชาติยังไม่เคยเจอกันเลยค่ะแล้วทำไมอ่ะวันนี้เราไม่ได้ไปอยู่สถานที่ที่มีชาวต่างชาติทำไมเราถึงจะไม่เอาตัวเองนะคะตัวเองทำยังไงอ่ะเราไม่ได้มีโอกาสไปขนาดนั้นแล้วทำไงฉันจะเจอชาวต่างชาติฉันไงฉันจะเจอหนุ่มต่างชาติคุณลองเปิดใจให้เว็บไซต์ออนไลน์หรือเว็บเดทหาคู่ไม่ได้มาโฆษณาให้เขาเลยนะแต่เปิ้ลสำเร็จมาจากทางนี้เปิ้ลเลยบอกว่ามันมีผลและเป็นไปได้จริงแค่นั้นเองมันมีผลแล้วมันเป็นไปได้แล้วมันมีแนวทางให้ทำสำเร็จได้ทำยังไงอ่ะกระบวนการมันเยอะกว่านั้นค่ะนอกจากจะใช้ในเรื่องของศาสตร์ของ NLP กดแรงดึงดูดเขากดแรงดึงดูดทำอะไรอะไรยังไงเพ้อเจ้อเพ้อฝันไม่จริงอ่ะมันคือสิ่งที่เรารู้มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วนะคะพระเจ้าท่านบอกว่าอย่าเชื่อแม้กระทั่งเราที่เป็นตถาคตขออนุญาตนะคะคือท่านหนึ่งในหลักการธรรมสูตรก็คือบอกท่านบอกอย่าเชื่อแม้กระทั่งเราผู้เป็นครูอย่าเชื่อแม้กระทั่งคนที่อย่าเชื่อแม้กระทั่งคนที่เป็นนะพ่อแม่หรือบุปการีผู้มีพระคุณอย่าเชื่อใครเลยแม้กระทั่งเราที่เป็นตถาคตนี่คือท่านคำสอนท่านสิ่งเดียวที่ท่านบอกให้เชื่อและปฏิบัติตามนั่นคือตัวเราเองลงมือและปฏิบัติตามพิสูจน์ได้ในตัวเองเพิ่นพิสูจน์มาว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เพิ่นจะมาโค้ชจริงๆมันคือความสำเร็จถ้าวันนี้คุณได้คู่หรือไม่ได้คู่นะ 100% เต็มเอาว่าอ่ะ 95% น่ะนั่นคือความสำเร็จเราได้มาด้วยความสามารถตัวเองล้วนๆนะเพิ่นขอเป็นเพียงแค่ 1% หรือ 2% ของผู้ชี้นำแนวทางเพิ่นถึงบอกว่าความโชคดีที่คนมีถึงที่บางคนเรียกว่าทาเลนต์หรือพรสวรรค์น่ะในโลกอะเราอะมีแค่ 5% บนโลกที่จะมีพวกเนี้ยคนพวกเนี้ยคนที่แบบว่าเกิดมาแล้วแบบเหมือนคุณแม่พุ่มพวงที่เพิ่นก็บอกคุณแม่พุ่มพวงอะที่บอกคุณแม่พุ่มพวงท่านร้องเพลงแล้วดีมากที่เขาบอกว่าเป็นพรสวรรค์แม่อ่านหนังสือไม่ออกเห็นไหมแต่ก็ยังทำไมแบบว่าเฮ้ยร้องเพลงได้เพราะมากเป็นแบบศิลปินขวัญใจประเทศไทยเลยก็ว่าได้นั่นคือพรสวรรค์ 95% ของคนทั่วไปคือพรแสวงทั้งนั้นเพิ่นไม่ได้เกิดมาแล้วรู้เลยว่าเว็บเดทออนไลน์เป็นยังไงเราไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งภาษาอังกฤษเลยใครที่เพิ่นเคยเฟลในเรื่องภาษาอังกฤษตอนไปสอบภาษาอังกฤษไม่ได้ใครบ้างที่อยากคุยกับฝรั่งอยากมีแฟนฝรั่งต่างชาติแต่ยังติดปัญหาที่ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้บ้างไหมมีใครมีปัญหานี้บ้างไหมคะใครมีปัญหานี้มาขอแบบว่าหน้าว้าวแล้วกันไม่อยากร้องไห้ละหน้าว้าวอ่ะหน้าแบบตาโตอ่ะกดหน้าตาโตมาหน่อยแบบตาโตโตมาหน่อยถูกไหมเออหน้าตาโตมาอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าแบบฉันยังติดปัญหาภาษาอังกฤษอยู่นะเป็นแบบเปิ้นไหมแต่ก่อนเปิ้นเป็นนะภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยโอ้โหน่าว้าวมากันเพียบเลยขอบคุณค่ะน่ารักมากน่ารักมากเฮ้ยเราถามดูนะลองถามใจตัวเองว่าวันเนี้ยเปิ้นถึงบอกว่าวันเนี้ยถ้าเปิ้นคนหนึ่งนะแล้วเปิ้นเปรียบเทียบกับสาวอีกเป็นสาวประเทศไหนก็ว่าเป็นสาวอีกคนนึงแล้วสาวอีกคนนึงนะความสวยเราก็สวยอะเราสวยมากเลยอะเราสวยอะเอาสมมติเราสวยนะแต่อีกสาวอีกคนนึงสมมติว่ามาเปรียบเทียบกันเนาะในเว็บเดทอะเราเว็บเดทมันเยอะมากเลยนะสาวๆเนี่ยสาวคนนี้อาจจะไม่สวยเท่าเปิ้ลนะไม่สวยเท่าเรานะแต่สาวเจ้าคนนี้พูดภาษาอังกฤษได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษในที่นี้ได้นะอาจจะแบบว่าเฮ้ย speak English a little bit คล้ายๆกับว่าhow are you มีอะไรที่แบบว่าพูดกัน how are you คือพูดได้ถามสวัสดีจ้ะเธอไปไหนเธอชื่ออะไรยังไงเธอเป็นยังไงเธอสบายดีไหมคือถามเบื้องต้นนี่คือหลักการสนทนาเบื้องต้นไม่ต้องลงลึกเพราะเราไม่ได้เอาไปสอบค่ะเราไม่ได้ไปสอบเราแค่สนทนาชีวิตประจำวันสื่อสารกันให้รู้เรื่องให้มันได้ก่อนในอันดับแรกแต่ถ้าเพิ่นสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เลยถามจริงๆต่อให้เพิ่นสวยอ่ะฝรั่งจะเลือกเพิ่นไหมคะ
เขาจะเลือกใครอ่ะระหว่างไอ้คนเนี้ยสวยน้อยหน่อยอ่ะแต่มันสื่อสารกันรู้เรื่องมันไม่นึกออกไหมขนาดภาษาไทยที่เราพูดกับบางทีเราพูดกับเพื่อนเราทําไมมันไม่รู้วะทําไมมันไม่เข้าใจฉันพูดภาษาไทยเนี่ยแล้วเนี้ยภาษาต่างชาติภาษาอังกฤษอ่ะคิดตามเพื่อนนะแล้วเขาจะเข้าใจเราไหมถ้าวันนี้เราไม่ได้ภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเนาะถามว่ามันยากเกินไปไหมถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้อย่าคิดว่ามันยากเกินไปแต่คิดว่ามันฝึกฝนและพัฒนากันได้เพื่อนเคยเป็นคนหนึ่งที่พอจากชาวต่างชาติมาจะวิ่งหนีภาษาอังกฤษสำเนียงเพื่อนไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะแต่เพื่อนพยายามพัฒนาดัดให้มันจนแบบรู้สึกว่าจนเพื่อนเพื่อนบอกว่าทำไมเวลาเพื่อนพูดภาษาอังกฤษจนเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงต้องกระแดะขนาดนั้นวะทำไมจะต้องทำเสียงแบบเสียงสองทำไมจะต้องเสียงกระแดะอะไรขนาดนั้นวะด้วยความเคารพนะเพื่อนบอกว่ามีครูคนหนึ่งบอกเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าวันเนี้ยพูดภาษาอังกฤษแล้วเขาบอกว่าเรากระแดะนะให้ดีใจเลยให้เราดีใจวันนี้เพื่อนบอกลูกศิษย์แล้วก็นักเรียนในคอร์สเพื่อนทุกคนว่าวันนี้ถ้ามีใครทักเราแบบเนี้ยโอเคได้ละแสดงว่าเราจะเก่งอังกฤษต่อไปละถ้าวันไหนคุณพูดภาษาอังกฤษแล้วยังไม่มีใครว่าคุณกระแดะแสดงว่าเรายังฝึกไม่พอเพราะอะไรคะถ้าวันนี้เพื่อนลองพูดนะเพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนจะถามชื่อว่าWhat's your name อย่างเงี้ย What is your name ถ้าเพื่อนพูดภาษาอังกฤษสำเนียงแบบไม่ accent ไม่ไปกระแดะไม่ได้ลิ้นไม่ไป What is your name What is your name อะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจไหมจริงจริงเขาอาจจะเข้าใจฝรั่งอาจจะเข้าใจแต่ฝรั่งอาจจะฮะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนพูดว่า What's your name อะไรเงี้ย What's your name How are you อะไรเงี้ยกับ How are you กับ How are you แล้วหน้าตาก็ไปความมั่นใจมันมาหน้าตาไปในคลอสเพื่อนสอนกระทั่งผักลังเหรอผักดันแล้วก็โคชชิ่งให้คุณผักให้คุณกล้าที่จะทลายกำแพงความกลัวออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องของการเตรียมตัวเป็นมาดามเตรียมตัวเป็นแฟนที่ดีที่จะมีแฟนฝรั่งนะคะโอเคนะก็ประมาณเนี้ยที่บอกว่าจะเป็นประมาณนี้ที่จะมาสอนนะคะอะไรอ่ะอ่านไม่ทันเลยโอเคมีอะไรแชร์กันมาได้นะคะโอเคทุกวันนี้ไม่กลัวฝรั่งพูดผิดพูดถูกใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการแชทนะแชทกับฝรั่งเขาบอกว่าเป็นทางลัดที่ดีที่สุดนะทางลัดที่ดีที่สุดที่จะฝึกฝนภาษาอังกฤษเลยก็ว่าได้นะคะส่วนใหญ่ทีนี้เลยต้องบอกว่าเฮ้ยที่มาเรียนกับเพื่อนวันเนี้ยคอร์สเนี้ยถามจริงๆว่าได้อะไรแล้วจะเรียนเราได้อะไรได้ยังไงเนาะได้อะไรอ่ะถามจริงๆคอร์สนี้ทำไมต้องมาเรียนบางคนว่าหาสามีฝรั่งทำไมต้องมาเรียนอ่ะขนาดนักวิ่งนักอะไรเขายังมีโค้ชถูกไหมคะยังมีโค้ชมีโค้ชคือผู้แนะนำทางมีนั่นมีแล้วถ้าวันนี้ถ้าเราอยากสำเร็จเราก็ต้องเรียนจากคนสำเร็จค่ะคนสำเร็จคือทางที่เบิ้นเดินมาแล้วเบิ้นบอกว่าเบิ้นไม่ได้แบบว่าจะพัดจะผูกมาแล้วได้ฝรั่งคนนี้แน่นอนเพราะมีตัวเลือกให้เพื่อนบอกว่าวันนี้อย่าอยู่เป็นตัวเลือกของใครอย่าไปเป็นแคตตาล็อกให้เขามาเปิดหน้าแล้วแบบว่าอะไรนะเปิดหน้าคนนี้เปิดหน้าเราแล้วก็เจอเราแล้วก็เลือกเราไม่ค่ะวันนี้เพื่อนบอกว่าเราเป็นผู้เลือกได้ความรักของเราดีเราเลือกได้ทิ้งความรักเดิมๆที่มันไม่โอเคค่ะทิ้งความรักเดิมๆเถอะที่มันแบบความรักที่มันไม่ให้เกียรติกันความรักที่มันไม่โอเคความรักที่แบบไม่ไหวแล้วอ่ะที่ไม่มีความสุขอ่ะเพิ่นเคยแชร์ไปเนาะถามตัวเองว่าวันนี้ถามแค่คำเดียวมีความสุขกับอึดอัดไหมที่อยู่ถ้ามันไม่มีความสุขแล้วมันอึดอัดต้องมาอยู่ต้องถามตัวเองแล้วว่าวันนี้ฉันจะเอายังไงใช่ไหมหลายๆคนบอกว่าอยากได้แฟนฝรั่งเพราะว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมคะถามตัวเองก่อนทำไมอยากได้แฟนฝรั่งเพิ่นบอกให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามแรกที่จะเรียนในคอร์สนี้ถามก่อนอย่างน้อย5ประโยค5คำตอบอะไรก็ได้บางคนบอกอยากได้สามีฝรั่งเพราะว่าชอบค่ะอยากได้ลูกครึ่งค่ะคุณครูค่ะอยากได้ลูกครึ่งค่ะโค้ชอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากอยู่ต่างประเทศมีเปิ้นก็เป็นเหมือนกันเปิ้นก็อยากมามีชีวิตที่ดีกว่าทุกแล้วใครก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะยิ่งถ้ามีคู่ดีๆใครก็อยากมีถูกไหมคะที่เหลือเนี่ยแบบว่าเฮ้ยมันได้อยู่แล้วอ่ะมันแบบมันมี2 อย่างอ่ะคนที่จะทำไปถึงฝันนะไปถึงแบบว่าโกเป้าหมายมันถึงบอกว่าวันนี้มันมีอยู่2 อย่างมี1คือนักล่าฝันค่ะพวกนักล่าฝันนะนักล่าฝันเลยคืออย่างที่แบบว่ามีแพชชั่นมีแบบอยากจะไปถึงเป้าหมายจริงๆกับพวกที่2ที่เขาเรียกว่านักเพ้อเจ้อบอกว่าถ้าบอกวันนี้นะบอกเพื่อนว่าอะไรนะ
พี่เพื่อนแบบมาบางคนโอ้ยไม่ได้มีน้อยค่ะมีเยอะนะเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วบอกว่าอยากได้แฟนฝรั่งค่ะหาให้คนหนึ่งหน่อยค่ะโค้ชค่ะอยากได้แฟนฝรั่งค่ะหาให้สักคนหน่อยค่ะอันนี้คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้แบบเขาแต่คุณโฟกัสแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวคุณอยากได้คืออยากได้แฟนฝรั่งหาให้หน่อยกับอีกคนนึงบอกว่าโค้ชอยากได้แฟนฝรั่งแบบโค้ชอะทำยังไงต้องได้เฮ้ยมันต้องพูดเยอะหนึ่งถ้าคุณยังไม่พร้อมจะลงคอร์สกับเปิ้ลคุณติดตามเพจเปิ้ลไว้เลยหรือไม่ก็บอกว่าขอเข้ากลุ่มปิดเข้าร่วมฟรีเปิ้ลมีกลุ่มปิดที่ชื่อว่าเนรมิตแฟนฝรั่งด้วยตัวเองไปดูที่สารบัญปักหมุดจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆดีๆเอาให้แล้วก็จะมาทุกวันศุกร์ค่ะมาถามตอบปัญหาสายฝอทุกวันศุกร์ในเนี้ยอย่างน้อยอาทิตย์นึง1ครั้งจะมาถามตอบให้เนาะแล้วก็ถ้าแบบว่าเฮ้ยอยากแบบอยากรู้แบบลึกเคล็ดลับจริงๆเพราะเปิ้ลไม่ได้สอนแค่หาแฟนฝรั่งหาไงเปิ้ลเอาเปิ้ลสอนหลักจิตวิทยาด้วยค่ะจิตวิทยาในการมีคู่ชีวิตดีๆหาคู่ชีวิตดีๆยังไงจะมัดใจหนุ่มฝรั่งเปิ้ลสอนในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนบอกนักเรียนบอกว่าเฮ้ยวันนี้ถึงไม่ได้คู่ไม่เป็นไรนะพี่เปิ้ลแต่พี่รู้ไหมว่าหนูอะรู้สึกมีความสุขมากแค่ได้ออกจากรักเดิมๆจากความรู้สึกเก่าๆแล้ววันเนี้ยชีวิตหนูไม่เหมือนเดิมแล้วหนูมีความสุขมากกว่าเดิมเยอะมากนึกออกไหมคะคือแค่นี้พอแล้วมันสุขใจแล้วอ่ะคือมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันพูดไปแล้วขนลุกด้วยอ่ะคือแบบมันใช่เลยอ่ะมันใช่อ่ะวันนั้นนี่เปิ้ลออกจากความรักเดิมๆเนาะเปิ้ลเปลี่ยนจากความเกลียดชังเปิ้ลเปลี่ยนจากความเกลียดมันไม่มีความไหนความเกลียดความไม่อยากเจอความอะไรก็ไม่รู้อ่ะกลายเป็นคำว่าเฉยๆไม่มีความรู้สึกปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยอโหสิกรรม4เคล็ดลับที่เพื่อนบอกใครทันนะพิมพ์มาด้วยนะที่แชร์ตลอดเลยก็คือยอมรับเข้าใจให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมค่ะยอมรับในทุกปัญหายอมรับเข้าใจมันซะให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมแล้วก็ให้ตัวเองได้มีอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขมีความสุขแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุขในชีวิตให้ได้แล้วก็รับแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาคนที่ให้เกียรติเราคนที่คู่ควรแล้วแคร์เราแล้วก็เหมาะจะเป็นคู่ชีวิตเดินไปด้วยกันวันนี้เพิ่งสอนในคอร์สจิตวิทยาไม่ใช่จิตวิทยาสิคอร์สสอนหาแฟนฝรั่งด้วยตัวเองสอนไปถึงขั้นเทคนิคพิชิตใจสาวฝรั่งไม่ใช่สาวฝรั่งหนุ่มฝรั่งด้วยจริงๆคอร์สเนี้ยปิดไปแล้วนะปิดรับไปแล้วปิดรับไปแล้วจะมีแค่คนที่จองมาแล้วบอกว่าอยากได้จริงๆในคอร์สนี้เพราะว่าเรียนไปจนถึงอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าเรียน7วันแต่ว่าเปิ้ลดูแลต่อเนื่องทำโปรไฟล์ภาษาอังกฤษให้ด้วยสำหรับใครที่ยังอ่อนภาษาเราทำโปรไฟล์ภาษาอังกฤษให้ด้วยราคาเต็มบอกแล้วราคาเต็มราคาเดือนหน้าก็จะไม่เหมือนราคานี้แล้วนะเดือนราคาอยู่ที่ 4,500 แต่คนที่ฟังไลฟ์นี้แล้วก็อยู่กับเพจเปิ้ลอยู่ที่ 2,900 บาทค่ะ900บาทเนาะไม่ได้จะมาโฆษณาหรอกอยากทำเขาบอกว่านักเรียนที่มาฟังบอกว่าเฮ้ยไม่ได้คู่หรืออะไรเงี้ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วเพราะว่าได้มาคุยกันก็รู้แล้วว่าไม่เหมือนเดิมแล้วอะวันสองวันที่ได้คุยกันเนาะก็อยากฝากไว้ค่ะว่าให้เปิดใจนะคะให้อยากมีแฟนฝรั่งเนี่ยคุณลองเอาเว็บไซต์แล้วก็เพิ่นเขียนไว้แล้วว่าเว็บไหนที่น่าเชื่อถือคุณเปิดดูได้เลยนะคะเข้ากลุ่มก็ได้นะคะว่าเว็บไหนที่เพิ่นสำเร็จมาเพิ่นก็สำเร็จมาจากเว็บเดทหาคู่เหมือนกันเนาะแล้วก็เปิดใจรับว่าเฮ้ยการเจอกันในโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องแบบแปลกใหม่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยบางคนบอกว่าอุ๊ยพอมีนะมีลูกศิษย์มีลูกศิษย์บางคนบอกว่าเนี่ยพอหนูไปบอกเขาว่าหนูเจอแฟนนะหนุ่มแฟนฝรั่งที่มาหาที่ประเทศไทยเนี่ยเจอบอกว่าเจอจากเว็บออนไลน์ค่ะจากเว็บไซต์ออนไลน์ค่ะเขาก็แบบเขาก็เป็นนินทารับหลังอะค่ะพี่เปิ้ลอย่างเงี้ยทำยังไงดีคะพี่เปิ้ลบอกว่าเฮ้ยช่างเขาบอกเขาอย่างเดียวช่างเขาไม่ต้องไปแคร์เขาเพราะว่าเขาไม่เคยรู้ว่ารักแท้จริงอ่ะมันโลกออนไลน์โลกไหนมันก็เหมือนกันมันคือการเจอกันสิ่งที่เธอทำนั่นคือเธอรักษาดูแลจนเขากับเรามีจิตใจดีมีเขาเรียกว่าไมตรีจิตบุญสัมพันธ์อ่ะเอาภาษาบ้านเราค่ะบุญสัมพันธ์ร่วมกันเขาถึงมาหาเราเราถึงไปเจอเขาเราถึงได้อยู่ด้วยกันค่ะแค่นั้นเองคนเก่าที่เราคนเก่าที่เราต้องออกจากเขามันแค่หมดบุญด้วยกันเขาไม่ได้ผิดนะคะวันนี้ไม่มีใครผิดเลยในความรักเราแค่หมดบุญสัมพันธ์ด้วยกันแล้วเราก็สามารถสร้างบุญสัมพันธ์ร่วมกับใครสักคนที่เราต้องการได้วันนี้วางใจให้พร้อมขอบคุณแบบหัวใจรัวๆแล้วก็
วางใจให้พร้อมลุยเปิ้นบอกว่าอันเดียวถ้าตั้งใจอะไรก็สำเร็จอยู่ที่ว่าคุณน่ะเป็นคนแบบไหนหนึ่งเป็นนักล่าฝันหรือเปล่าหรือคุณเป็นพวกเพ้อเจ้อคนนักล่าฝันนะเขาไม่ได้รอแค่ใครมายื่นให้ไม่ได้รอผลลัพธ์แต่เขาเรียกอะไรเขามุ่งหน้าเขาต้องการมุ่งหน้าไปถึงผลลัพธ์แล้วเขาหาวิธีการวิธีการมันอาจจะยากแหละแต่เชื่อไหมถ้าคุณโฟกัสแล้วมันโฟกัสกับมันเดี๋ยววิธีการมันจะค่อยเข้ามาหาเองแล้ววันนี้เปิ้ลก็เอาวิธีการมาให้เราทุกคนด้วยนะเปิดใจเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่โค้ชเปิ้ลหรือครูเปิ้ลไม่จำเป็นค่ะเรียนฟรีเรียนที่ไหนก็ได้อยู่ใกล้บ้านมีสถานมีโรงเรียนภาษาไปเรียนเลยเสียตังค์คือซื้อความรู้มันซื้อทั้งชีวิตพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนว่ายน้ำเป็นเหมือนขับรถได้อ่ะมันได้ทั้งชีวิตนึกออกไหมมันไม่ใช่ว่าแบบเรียนแล้วต้องมาเรียนอีกมันไม่ใช่มันเรียนแล้วมันได้เลยนึกออกไหมคะมันได้เลยแล้ววันเนี้ยหาแฟนฝรั่งอ่ะเหมือนกันค่ะอยากสำเร็จบางคนไม่กล้าบอกด้วยซ้ำว่าได้แฟนฝรั่งมายังไงไม่กล้าบอกมันเป็นบางคนแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างถ้าเราเปิดใจบ้านเราเปิดใจมากขึ้นมันจะดีมากแต่วันนี้เปิ้ลกล้ามาบอกขอบคุณพ่อแม่เปิ้ลที่บอกว่าเฮ้ยกล้าเปิ้ลมาเปิดเพจขอบคุณแฟนขอบคุณสามีที่น่ารักที่บอกว่าเปิ้ลบอกเขาต้องขออนุญาตเขาเพราะบางคนฝรั่งบางคนนะไม่กล้าให้เอาเรื่องเขามาเปิดเผยด้วยซ้ำค่ะเปิ้ลบอกเพจเปิ้ลบอกว่าสามีบอกว่าเอามาได้เลยไม่เป็นไรคือเปิ้ลบอกเขาว่าอยากให้มาดามว่าที่มาดามหรือสาวๆไทยที่อยากได้สามีฝรั่งมีแนวทางที่ดีไปเป็นแล้วก็เป็นคนที่มี mindset ที่ดีพร้อมที่จะแบบว่าออกมาสู่โลกภายนอกที่เฮ้ยมันไม่ใช่โลกที่ต่างประเทศอะมันไม่ใช่เป็นโลกที่แบบนั้นนะมันเป็นอะไรที่เราต้องผจญภัยนะคะท้าทายมากไม่ใช่แค่การได้สามีฝรั่งมันแค่การเริ่มต้นมันยังไม่ใช่จุดจบเปิ้ลมาเนี่ยเปิ้ลต้องเจอการทำวีซ่าเจอการทำวีซ่าอะไรเขาเรียกว่าเยอะแยะทำวีซ่าเสร็จจะมานี่จะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะเรียนอะไรภาษาที่3เยอะมากเพราะฉะนั้นการได้แฟนฝรั่งมันคือจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ว่าโอ้ฉันสำเร็จแล้วฉันสำเร็จแล้วไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยค่ะมันไม่ใช่เลยมันคือการที่เรานะคะมันคือการที่โอเคเราเริ่มสเต็ป1 2 3ก่อนจะไปถึงสเต็ป10อ่ะมันก็ต้อง1 2 3 4 5วันนี้มันผ่านขั้น1 2 3เพื่อถึงมาบอกกล้าบอกทุกคนค่ะไม่จำเป็นหรอกว่าต้องรอให้เป็นมาดามสวยรวยหรูอะไรขนาดไหนไม่จริงอ่ะมันมีใจเปิ้ลอยากให้เราทุกคนได้สมหวังแล้วก็มีแนวทางไปเนาะเปิดใจให้โลกออนไลน์นะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าเชื่อว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยนั้นแต่ว่าภาษาอังกฤษอย่างเดียวพอไหมก็ยังไม่นะมันยังมีปัจจัยในเรื่องของการคุณเป็นคนจิตใจดีไหมคิดบวกไหมใครกลับไปดูได้นะ5นิสัยที่เปิ้ลเขียนไว้5นิสัยที่ทำให้คุณได้คู่ชีวิตดีๆนะคะจำไม่ได้แล้วไลน์ไหนไลน์14ไลน์15นี่แหละพูดดีมากเลยอ่ะมันพูดดีมากเลยอ่ะเนาะวันนี้ค่ะถึงบอกว่าโอเคมาฝากให้ทุกคนนะคะใครเพิ่งเข้ามาก็สวัสดีนะแล้วก็วันนี้จะมาส่งให้ทุกคนไปนอนหลับฝันดีแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าตัวเองอ่ะมีความรักดีๆได้ใครอยากมีความรักดีๆอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วเดี๋ยวมาลงที่คอร์ส VIP รุ่น2กันแต่เหมือนเดิมค่ะบางคนบอกว่าพี่ไม่สะดวกรอบนี้แหละพี่อยากเรียนน้องเปิ้ลสดๆโอเคบางคนบอกว่าไปรอรอบหน้างั้นเปิ้ลฝากติดตามเพจแต่รอบหน้ายังไม่รู้ว่าจะมีตอนไหนนะคือรอบหน้ามึงจะเพราะเปิ้ลตั้งใจคนที่มาเรียนตั้งใจเสมอว่ามีผลลัพธ์จะต้องสำเร็จแต่ถามว่าการันตีว่าสำเร็จขนาดไหนเปิ้ลบอกว่าเฮ้ยพี่เฮ้ยน้องตั้งใจทำแบบที่พี่ทำจริงๆมาในคอร์สนะเพราะเปิ้ลบอกหมดแล้วตั้งใจทำจริงเล่นจริง 100% work hard play hard ลุยจริงสำเร็จแน่นอนอาจจะสำเร็จช้าหรือเร็วอยู่ที่เราว่าจะไปไกลไปเร็วขนาดไหนจะเล่นเร็วจะเล่นช้าเล่นเร็วขนาดไหนแต่ให้คนไม่สำเร็จคือคนไม่ได้ลงมือทำไม่ได้ทำแค่นั้นเองมันถึงไม่ได้ไอ้พวกเพ้อฝันรอเขามารอผลลัพธ์เนี่ยพวกเนี้ยพวกเพ้อเจ้อค่ะเราถ้าเราเป็นนักล่าฝันแบบเปิ้ลเราตามฝันกันเรามา follow your dream ค่ะ fight for your dream and follow your dream กันนะคะขอบคุณทุกคนที่มาฟังโอ้ยอดไม่ตกเลยนะคะ20คนขอบคุณมากแล้วก็วันนี้นอนหลับฝันดีถ้าเกิดใครมีคำถามมีอะไรยังไงนะมาถามกันได้ในอินบ็อกซ์เดี๋ยวขออนุญาต5นาทีสุดท้ายนี้นะอ่านคำถามใครมีคำถามนะอะไรส่วนใหญ่จะกุ๊ดไนท์กันแล้วเหรอขอบคุณมากๆขอบคุณเหมือนกันค่ะเราในเดทติ้งเราคุยกับเขาไม่ได้ค่ะโดนล็อกก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันมีเหมือนกันค่ะเว็บเดทออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าต้องมา
เดี๋ยวจะต้องมีงั้นมาบอกเรื่อยๆเว็บเดทนะคะเว็บเดทหรือเว็บไซต์หาคู่จะมีแบบเล่นฟรีกับเล่นเสียตังค์ค่ะทุกเว็บแล้วมีหลายเว็บนั่งในประเทศไทยแล้วก็จริงๆมันมีเว็บอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะแล้วก็เว็บที่น่าเชื่อถือมีหมดอ่ะมีหมดนะคะเว็บที่น่าเชื่อถือเนี่ยเปิ้นจริงๆในบทความเปิ้นแชร์ไว้อยู่3เว็บนะคะพูดได้ค่ะเพราะว่ามันมาจากบทความนะคะบทความที่แปลมาถามว่าน่าเชื่อถือมั้ยไม่รู้เหมือนกันน่าเชื่อแต่เขาบอกว่ามีคนที่เล่นหรือจอยในเว็บไซต์ออนไลน์น่ะเป็นจำนวนมากคือยิ่งเหมือนกับถ้าเราอยากรู้ว่าเราควรจะเล่นเว็บไหนคุณนึกมั้ยเหมือนคุณอยากจะได้ปลาคุณไปตกปลาบ่อที่มันมีปลาเยอะๆโอกาสจะได้ปลาขึ้นมามันก็มีใช่ป่ะคะแต่ถ้าไปตกปลาบ่อน้อยๆเมมเบอร์ Member, สมาชิกมีน้อยอ่ะโอกาสได้มันก็จะน้อยลงไปหน่อย probability มันก็น้อยลงไปอ่ะก็เว็บที่3เว็บไซต์ที่เขาแชร์มาที่เป็นเขียนหน้าเพจดูได้เลยพูดได้ค่ะมีเว็บ Thai Cupid นะคะแล้วก็เว็บอันดับ2เนี่ยจะอยู่ที่อะไรอ่ะ Thai Friendly อันดับ3น่าจะเป็น Thai Love Link ตอนอันนี้ปีขออนุญาตอ้างอิงปี2016นะคะอันนี้ล่าสุดเนี่ยเปิ้นไม่รู้ละจำไม่ได้ไม่ได้นั้นแล้วแต่ว่าก็น่าจะเห็นเขาว่า Thai Cupid น่าจะเมมเบอร์ทะลุเป็นล้านแล้วค่ะทั่วโลกทั่วเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะอย่ากลัวที่จะออกไปแบบว่าเฮ้ยไปจอยไปเล่นเพราะฉะนั้นมันจะมีเล่นฟรีเหมือนที่บอกเล่นฟรีกับเสียตังค่ะเล่นฟรีกับเสียตังคุณเข้าไปเล่นเนี่ยคุณไปเล่นของเขาคุณเล่นฟรีอ่ะแต่อย่างที่บอกถ้าคุณอยากอัปเกรดสมาชิกอัปเกรดเมมเบอร์มันก็ต้องมีการเอาคุณค่าแต่ละคนไปแลกเขาจะมาให้เราฟรีได้ไงอ่ะถูกไหมคะเพราะเขาก็มีค่าคอนเน็กชันเขาที่เขาต้องคอนเน็กชันทางนู้นมีค่าจ่ายค่าโดเมนจ่ายค่าเว็บไซต์มันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะคะวันเนี้ยเรามีอะไรที่คุณค่าที่เราจะไปนำเสนอเป็นแลกเปลี่ยนกันได้เขาเอาเนี้ยมาให้เรารายชื่อเอาคนมาให้เราอ่ะทำไมอ่ะวันนี้เราจะไม่ลงไปเล่นวันนึงบอกว่าเสียตังค์ลงตังค์ไม่ถึงพันไม่รู้อ่ะ7ตอนสมัยเปิ้ลเล่นอ่ะเดือนละ600มั้งเดือนละ600อ่ะค่ะตอนนี้น่าจะประมาณ 7-800 ต่อเดือนแล้วถ้าคุณเล่นตั้งใจจริงๆนะก็เหมือนกับแล้วคุณได้คนรักดีๆคู่รักดีๆมาสักคนนึงอ่ะมันเกินคุ้มอ่ะมันบอกว่ามันเกินคุ้มอ่ะค่ะเกินคุ้มนะคะโอเคเนาะตอนนี้เท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะ 7-800 ต่อเดือนประมาณนี้มีหลายเกรดมีหลายราคาค่ะไม่ถึงกับว่าเฮ้ยแพงมากถึงบอกว่าเปิ้นสนับสนุนในการวันนี้คอร์สเรียนของเว้ยเนาะสอนเทคนิคหาแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองนะได้ด้วยตัวเองค่ะได้ด้วยตัวเองเปิ้นมาช่วยในสิ่งที่ช่วยคือคล้ายๆกับแปลภาษาอังกฤษเพราะจริงๆเปิ้นทำเป็นล่ามแปลภาษาอังกฤษมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วค่ะที่เหลือคือความรู้เนี่ยให้แบบเต็มที่รับรองว่าเกินแน่นอนค่ะเกินสิ่งที่คุณเกินแน่นอนให้แบบเต็มที่ร้อยสุดคุ้มมากนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่แบบว่าไม่นี้เลยยังไงก็ยังไงอ่ะจะบอกว่าไงดียังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกนะคะขออนุญาตไปทำโอ้โหจะ5ทุ่มแล้วใช่ไหมบ้านเรานี่จะ5โมงเย็นแล้วทั้งนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะมีคนรอนะคะโอเคขอบคุณมากที่มารับฟังกันวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้คืนนี้เป็นคืนดีๆขอให้คุณนอนหลับฝันดีมันอาจจะยากค่ะที่จะทำใจได้บางคนบอกว่าเฮ้ยยังรักเก่าไม่หายมันอาจจะยากแต่ช่วยเปลี่ยนปรับสวิตช์แห่งใจเอาโลกของการคิดบวกเอาแบบโลกสวยไปเลยอ่ะเอาเป็นโลกสวยไปให้มันได้วันเนี้ยเหมือนที่บอกค่ะมันแค่หมดสัญญากรรมจากกรรมเก่าเรากำลังจะสร้างความโชคดีด้วยการต่อกรรมใหม่กับใครสักคนที่เราอยากจะได้มาเป็นคู่ชีวิตเปิดโอกาสให้ตัวเองให้มีความสุขให้มีคนรักดีๆนะคะอนุญาตให้เฉพาะคนรักที่เราอยากได้ไม่ใช่แค่คนไทยนะคนฝรั่งเราก็เลือกได้ค่ะจงเป็นผู้เลือกอย่าได้อยู่เป็นตัวเลือกของใครขอบคุณมากๆแล้วก็ด้วยรักจากใจนะคะจากโค้ชวิเวิร์นสายฟอร์นะคะสอนด้านภาษาอังกฤษแล้วก็โค้ชเลิฟค่ะเลิฟโค้ชค่ะโคชชิ่งทางด้านความรักนะคะขอบคุณมากแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะ Thank you for watching ค่ะ Hope to see you guys next video bye bye ไปแล้วนะ